ครับวันนี้ลุงแดงมีวิธีการจัดการกับความเครียดนะฮะหากใครกำลังรู้สึกเครียดในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเครียดกับเรื่องในครอบครัวหรืออาจจะเครียดกับเจ้านายหรืออาจจะเครียดกับคนบางคนที่คุยไม่รู้เรื่องเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องไปทำร้ายเขาลุงแดงมีวิธีการจัดการนี่ครับถ้านี่คือวันนี้รู้สึกอยากจะชกเมียใช่ไหมเอารูปเมียมาใส่ก็ได้นะครับหรืออยากจะชกเจ้านายใช่ไหมครับเอารูปเจ้านายมาใส่ก็ได้หรืออยากจะชกกับใครบางคนที่แหมรู้สึกไม่ถูกชะตาคุยกันไม่คุยรู้เรื่องเนี่ยนะชกตรงนี้แทนไม่ต้องไปชกเขาด้วยครับเราชกตรงนี้แหละได้ออกกำลังกายด้วยบริหารกายและยังบริหารใจเราด้วยจะทำให้เราไม่ต้องไปทะเลาะกับใครและเราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้นะครับมาวันนี้ขอให้ทุกท่านลองทายสิครับว่าลุงแดงจะชกหน้าใครนี่เอาสักกี่ทีครับอย่างนี้เลยนะฮะเป็นไงครับได้ทั้งการออกกำลังกายได้ทั้งการคลายเครียดด้วยวิธีการจัดการกับความเครียดอย่าไปจัดการด้วยวิธีการทำร้ายคนอื่นเรามาวิธีการจัดการกับตัวเราเองเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเราได้ออกกำลังกายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีความเครียดอยู่ในจิตในใจอยากจะทำร้ายคนอื่นอย่าเลยนะครับมาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสแบบที่ลุงแดงทำอยู่นี้ความเครียดหลุดออกไปจากใจแน่นอนรับความสุขและกำลังใจเข้าไปแทนที่นะครับพี่น้องชาวไทย